เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับฟิกเกอร์ตัวต่อไปของเรานะฮะก็คือโมโมนะฮะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเอามาดูในส่วนของกล่องก่อนนะฮะอันนี้กล่องสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นสเกล1ต่อ7นะฮะตรงนี้1ต่อ7นะโอเคก็มาอันบล็อกกันเลยดีกว่าก็จะมีเซฟตี้ด้านในก็คือการกระแทกเวลาขนส่งนะฮะแพ็คปลอดภัยแน่นอนนะฮะก็มาแกะกันเลยสิ่งที่จะได้นะฮะก็คือจะมีฐานนะแง่สิไม่มีฐานแล้วจะยืนยังไงนะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวของโมโมกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้หางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันไม่แข็งอ่ะมันบิดงอได้นะฮะเป็นพลาสติกแหละแต่ว่ามันไม่มีลวดด้านในนะฮะมันก็จะคืนตัวแล้วก็ดูส่วนของหน้านะฮะถึงจะเป็นงานจีนนะฮะแต่ว่าใบหน้านี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยคมกริบแล้วก็ดูหน้าไม่อ้วนด้วยนะด้านไม่ใช่ด้านหลังด้านบนเป็นผมนะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นรอยนิดไม่ใช่รอยเป็นประกบเป็นรอยประกบนิดนึงแต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่นะฮะดูด้านหลังก็จะเป็นทรงผมแบบเขาเรียกว่าอะไรมัดคล้ายๆจะเกือบจะทวินไม่ใช่ทวินเทลอ่ะนั่นแหละแล้วก็มาในชุดของนักเรียนนะฮะนักกีฬาชุดกีฬาโรงเรียนนะฮะโอ้แล้วก็เรียกว่าส่วนทรงองเอลนี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะดีเทลด้านหลังนี่ถือว่าทำได้ดีนะฮะมันจะมีสีที่เขาตัดกันอยู่นะมันจะเป็นสีเขียวเข้มๆตัดกับสีดำนะฮะทำให้ดูเป็นประกายวิ่งวับแวบๆอย่างนี้นะฮะไหนดูซิด้านในอ๋อทำได้ดีฮะสวยงามโอ้มันจะติดเลทไหมเนี่ยแล้วเราเอามายืนที่ฐานดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมีรูให้เสียบตรงนี้นะฮะนี่โอเคพอเสียบที่ฐานแล้วก็จะเกิดความสวยงามขึ้นนะฮะจัดตั้งโชว์ได้อย่างสวยงามด้วยส่วนสูงแล้วอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ16 14 15เซนนะฮะตัวไม่สูงมากเพราะว่าเธออยู่ในท่าที่โค้งโค้งนะฮะแต่เทียบกับตัวที่ยืนตรงแล้วก็ถือว่าสูงอยู่เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดสังเกตนะฮะฐานมันจะไม่หลวมมันจะหลวมหน่อยนะฮะก็เป็นธรรมดาของงานจีนนะฮะที่จะมีตำหนินะฐานถือว่าหลวมมากไหมก็มันก็ไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นฮะเขย่าก็ไม่หล่นนะแต่ว่ามันดึงออกง่ายไปหน่อยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะฮะโดยรวมส่วนมากมีประมาณนี้นะในเรื่องของสีนะฮะเขาลงสีมาค่อนข้างดีนะฮะเนี๊ยบหลายๆจุดถึงจะมีบางจุดที่มันจะมีตำหนิหน่อยนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวนะจะหาให้นะนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยขอโฟกัสนิดนึงตรงนี้มันจะลงมาไม่เนียนนะฮะมันจะแบบลงไม่ถึงอ่ะวางง่ายๆนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะโดยรวมก็เป็นสินค้าที่ดีอีกอันนึงเลยนะฮะแล้วก็ราคาก็ดีด้วย แล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยฮะจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นหล่อจากโรงงานนะฮะที่เขาไม่ได้เก็บรายละเอียดมาให้นะฮะแต่ดูแทบไม่เห็นนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตจริงๆนะฮะโอเคโดยรวมนะฮะสวยดีนะฮะเหมาะกับการตั้งโชว์มากๆเนี่ยยิ่งมีโปสเตอร์สวยๆนะฮะโอเคก็การรีวิวคร่าวๆแบบลวกๆก็จบประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับตัวหน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยเจอกันหันตูดให้เลยไปแล้วครับบ๊ายบาย